Holy Channel ศูนย์รวมหมอดูมากที่สุดในประเทศไทยท่านจะได้พบกับหมอดูชื่อดังมากมายอาทิเช่นอาจารย์ชาญโฮลี่อาจารย์สัมพันธ์กำบังไพอาจารย์น้องหมอดูพาดูอาจารย์นกมหามนสิทธาจารย์อาจารย์ทิพโฮลี่อาจารย์เต้โหนวางจักรอาจารย์อู๋อู่ทองอู่น้ำอาจารย์ปรัชญาโหราจารย์และอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆรู้ลึกรู้จริงแม่นยำ Holy Channel สินเจียยู่อีสินนี้ก็ใช้ครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีบรรทุจีนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับคลิปนะครับเลขนำโชคจากราศีหลังจากที่หายไปอยู่หลายคลิปหลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปจัดรายการสดรายการช่อง2เลขนะครับทางช่อง Holy Channel แล้วก็2เลข88ฝากท่านผู้ชมติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมี QR Code ขึ้นหน้าจอท่านผู้ชมสามารถสแกน QR Code เข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะครับหรือไม่ถ้าไม่สะดวกหรือสแกนยังไม่ได้เนี่ยให้แนะนำให้ไปนะครับที่ YouTubeนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาคำว่า Holy Channel นะครับพิมพ์คำว่า Holy แล้วก็ Channel ติดกันนะครับแล้วก็จะมีช่องขึ้นมาสัญลักษณ์เราจะเป็นตัว H นะครับ H ฮ่องกงสีส้มนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามไปด้วยนะครับง่ายๆเลยก็ใช้มือถือของท่านเนี่ยสแกนนะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเกิดดูจากมือถือก็ต้องใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับเป็นตัวสแกนก็จะเข้าไปช่องใหม่ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับมีรายการดีๆรายการใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเลขนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมมากมายเลยนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับทบทวนย้อนกลับไปดูผลงานของผมทั้ง3งวดที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16นะครับ16ธันวางวดนั้นนะครับเป็นงวดที่เลขผมหลุดนะครับ2เลขท้าย2ตัวออก70นะครับผมให้72นะครับเลขหลุด70เลขไม่เข้าแต่งวดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมถูกลอตเตอรี่นะครับเลขท้ายรางวัล3ตัว072ทั้งหมด14ใบนะครับใบละ 4,000 นะครับแล้วก็ยังถูกเลขท้ายเลขข้างหน้า3ตัวนะครับอีก5ใบนะครับก็วันนั้นเลขหลุดแต่ว่าเริ่มเห็นอะไรดีๆก็คือได้เงินก้อนหนึ่งประมาณ 70,000 กว่าบาทนะครับแล้วประกอบกับหลังจากวันที่16ธันวาวันที่18 19ธันวาผมได้เดินทางไปที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะทำการบวงสรวงนะครับเพื่อบวงสรวงทำพิธีขออนุญาตที่จะก่อสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับหลังจากกลับมานะครับในวันที่นะครับ19นะครับธันวาผมก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่เลข1918ที่ไปทำพิธีนะครับผลออกวันที่30ธันวาออก19นะครับผมถูกลอตเตอรี่ไป20ใบนะครับเป็นการที่หลุด70แล้วก็เริ่มเข้างวดแรกงวดที่1นะครับ19แต่ถูกลอตเตอรี่เป็นงวดที่2คือ072กับ19นะครับลองมาทบทวนกันนิดนึงหลังจากนั้นนะครับลอตเตอรี่ไปออกวันที่30ธันวาขยับจากวันที่1ที่เป็นปีใหม่ไปที่30ธันวางวดนั้นนะครับเราจำได้เลยนะครับที่ผมให้ไปนั่นคือ19ขอโทษนะ15กับ95นะครับให้ท่านผู้ชมรูด5เลขรูดเท่าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมถูก15มาประมาณ6ใบนะครับ6ใบเป็นการถูกลอตเตอรี่งวดที่3เลขเข้าไปงวดที่2นะครับในงวดวันที่30ธันวานะครับงวดวันที่1มกราไม่มี16มกราไม่มีเพราะว่าเป็นวันครูกระโดดไปวันที่17มกราเลยนะครับงวดนั้นนะครับให้เลขให้รูดเลข1ไม่เข้าหลุดแต่ให้ตามเลขในผังคือเลของค์ปู่ย่าพญานาคคือเลข79ผมซื้อลอตเตอรี่79เยอะมากแล้วก็ซื้อเลขกลับ97ด้วยมาถูก97นะครับทั้งหมด18ใบนะครับผมถูกลอตเตอรี่นะครับลองทวนนิดนึง072 19 15 97 4งวดเลขผมเข้างวด70หลุดนะครับ16ธันวาหลุดไปเข้าวันที่30ธันวานะครับ19แล้วก็เข้าวันที่17มกรานะครับ15นะครับแล้วก็95
ครับงวดที่2ที่เข้างวดที่3ล่าสุดนี้เองนะครับ1กุมภานะครับ97 3งวดติดงวดนี้อย่างที่โปรยหัวไว้นะครับว่าโปรยหัวตัวปกไว้ว่าจะเป็นนะครับงวดที่4ติดต่อกันนะครับมาดูเส้นทางนิดนึงนะครับนั่นคือย้อนไปได้ดูนะครับตามคลิปที่ผมได้จัดฉะนั้นที่บอกว่าถูกให้เลขเข้ามา3ครั้งติดกันเนี่ยไม่ผิดนะครับนะครับก็อย่างที่ทบทวนไปนะครับ19 15 95 97นะครับงวดนี้เรามาดูเส้นทางนะครับเรามาดูเส้นทางกันเลยว่างวดวันที่16กุมภาเนี่ยผมให้เลขอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหาตำแหน่งดาวประมาณ 4-5 ตำแหน่งก่อนเช่น1เราต้องดูดาวจรนะครับข้อที่2เราต้องดูลัคนานะครับข้อที่3เราต้องดูภพกระดุมพระข้อที่4เราต้องดูภพราพะนะครับข้อที่5เราต้องดูตำแหน่งการตีโกณข้อที่6ต้องดูตำแหน่งการเล็งลัคนาและข้อที่7ดาวเจ้าฤกษ์นะครับมาดูผังดาวจรนะครับเดี๋ยวเราขอบคุณทีมงานผังดาวจรขึ้นมาดาวจรวันที่16กุมภานะครับดูที่ราศีเมษมีดาวจรเข้ามาในวันที่16กุมภาอยู่3ดวงดาวมฤตยูเลข0เนี่ยจะอยู่ถึงปีเดือนมีนาปี65เลยนะครับยังอยู่อีกนานเลยปีกว่านะครับดาวจันทร์เนี่ยย้ายนะครับก็คือ2วันครึ่งนะครับย้าย1ราศีดาวจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วมากนะครับแล้วก็ดาวอังคารเลข3ดาวอังคารเลข3โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าในราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวประจำราศีเป็นดาวอังคารเลข3ดาวอังคารถือว่าเดินเข้ามาในบ้านของตัวเองก็จะมีพลังนะเราไปดูดาวจรอีกดวงนึงที่ราศีพฤษภเป็นดาวพระราหูเลข8ราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลไม่มีดาวจรแต่มีที่ราศีพิจิกนะครับดาวพระเกศเลข9ราศีธนูไม่มีดาวจรนะครับไปอยู่ที่ราศีมังกรมีดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข5ดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวเสาร์เลข7นะครับราศีกุมจะมีดาวอาทิตย์เลข1ราศีมีนไม่มีดาวจรครบแล้วนะครับตำแหน่งของดาวจรตอนนี้เมื่อเราได้ดาวจรเราจะรู้แล้วว่ามีดาวอยู่ตรงราศีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะหาครับพบกระดุมพระพบราพะของงวดวันที่16กุมภาก่อนที่เราจะหาในพบกระดุมพระราพะได้เนี่ยเราต้องมีการวางลัคนาก่อนนะครับในงวดวันที่16กุมภาเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรนะครับวางลัคนาราศีมังกรเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องลอกนะครับตัวลัคนาออกมานะครับไปดูผังตีโกณนะครับรบกวนผังตีโกณขึ้นมาเขียนลัคนาไว้นะครับพอเราวางลัคนาไว้เราก็จะได้ตำแหน่งลัคนาก็คือ4 5 6 7นะครับคือดาวทั้ง4ดวงที่อยู่ในราศีมังกรนั่นเองเพราะเราวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรเราก็เขียนดาวออกมา4ดวงเมื่อเราได้ที่การวางตำแหน่งลัคนาราศีมังกรแล้วเราต้องหาภพกระดุมพระภพกระดุมพระเนี่ยเดินหน้าไป1ช่องนะครับมังกรเดินหน้าขึ้นไปจะเป็นราศีกุมตามลูกศร นะครับ1ช่องจะเป็นภพกระดุมพระภพการเงินนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของภพการเงินเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์ดาวจรเลข1 1ดวงนะครับแต่ว่าจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรซึ่งเราไม่เห็นนะครับซึ่งเป็นดาวประจำราศีคือราศีกุมเนี่ยจะมีดาวพระราหูเลข8อยู่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเราก็ลอกออกมาในดาวการเงินภพกระดุมพระ18นะครับเมื่อเราได้พบการเงินแล้วเราไปดูพบราพะนะครับซึ่งเป็นดาวโชคลาภเราย้อนเราถอยหลังออกมานะครับเมื่อสักครู่กระดุมพระการเงินเดินหน้า1ช่องแต่พบราพะเราถอยหลังกลับมา2ช่องนะครับก็นับไป2ช่องนะครับที่มังกรธนูพิจิกนะครับพบราพะของราศีมังกรอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งมีดาวจรเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับราศีเราเรียกว่าดาวประจำราศีเนี่ย เป็นดาวอังคารเลข3นะครับเราก็ลอกออกมาในดาวโชคลาภคือเลข3เลข9ตามผังที่ขึ้นหน้าจอนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูเราได้แล้วลัคนากระดุมพระราพะนะครับเราก็มาดูตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งการตีโกณการตีโกณเนี่ยวิธีการคือนับนะครับเวียนซ้าย5ช่องเวียนกว่า5ช่องลองนับไปนะครับที่มังกรกุมมีนเมษพฤษภนะครับก็เราก็จะได้การตีโกณนะครับตามลูกศร นะครับที่เราทำเป็นสามเหลี่ยมไว้
นะครับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็วนมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งก็รับที่มังกรธนูพิจิกตุลกันนะครับเท่ากับว่ามังกรตีโกนกับพฤษภตีโกนกับกันนะครับตัวเลขเราก็ลอกออกมาเลขที่ตีโกนนะครับราศีกันไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเลข4ก็ลอกเลข4มา1ตัวราศีพฤษภนะครับมีดาวพระราหูเลข8ดาวประจำราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์เลข6ก็ลอกมา6กับ8เราก็จะได้4 6 8นะครับตอนนี้ดาวตำแหน่งอีกสำคัญอีกตำแหน่งก็คือการเล็งลัคนาซึ่งการตีโกนกับการเล็งเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90-95% เลยนะครับในพลังของตัวเลขดังนั้นระวังลัคนาไว้ที่ราศีมังกรราศีที่ตรงข้ามราศีมังกรหรือเล็งกันนั่นคือราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำราศีคือดาวจันทร์เลข2นะครับเราก็เขียนเลข2มาอีกตัวนะครับเราได้ดาวมาดังนี้แล้วนะดาวการเงิน18ดาวโชคลาภ39นะครับแล้วก็ดาวลัคนา4567ตีโกน468เล็ง2ยังเหลืออีก2ตำแหน่งที่สำคัญนั่นคือดาวเจ้าเรือนเกษตรมีไหมบางงวดไม่มีเลยแต่วันที่16มีดาวถึง2ดวงอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับราศีเมษมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเดินเข้าราศีเมษนะครับเดินเข้าบ้านตัวเองนะครับได้ดาว1ดวงแล้วคือดาวอังคารนะครับเราไปดูที่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวเสาร์นะครับในงวดวันที่16ดาวเสาร์เนี่ยเดินเข้ามาในบ้านของตัวเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอีก1ดวงเท่ากับว่าดาวเกษตรจะมี2ดวงละ3กับ7เราก็เขียนออกมานะครับหรือดาวดวงสุดท้ายซึ่งเป็นดาวที่มีความสำคัญที่เราจะมาวางในตำแหน่งทิศใต้และตำแหน่งการลูดนะครับนั่นคือดาวที่ผมได้คำนวณมาจากวิชาการให้เลิกนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์2564เลิกวันนั้นได้แก่ทาริโทแห่งเลิกนะครับตามโหราศาสตร์คือเป็นเลิกแห่งการขอนะครับขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราขอกับสิ่งที่เราเคารพบูชานะครับครูบาอาจารย์นะครับหรือสิ่งที่เรามีความศรัทธาแล้วก็จะเกิดผลสำเร็จนะครับตามหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยนะครับฉะนั้นทาริโทแห่งเลิกนะครับดาวเจ้าเลิกคือดาวพระเกศเลข9ตรงกับเลข9ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเลขมงคลเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอดีเลยนะครับเราได้เลข9เป็นดาวพระเกศฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ครบแล้วนะตำแหน่งดาวในวันที่16นะครับกุมภาพันธ์นะครับทีนี้ ลองเอาผังนะครับตัวเลขขึ้นมานะครับผังเลขงวดวันที่16ที่ผมทำไว้นะครับสามารถไปเสี่ยงโชคได้ทั้งธกสออมสินรัฐบาลเลยนะเพราะว่าพอไม่เน้นปุ๊บที่ผ่านมาไปดูออมสินสิครับมา2วันติดกันแล้วนะธกสด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะสำหรับท่านที่อาจจะมีใจรักเดียวใจเดียวที่รัฐบาลแต่ว่าออมสินกับธกสก็ออกโดยภาครัฐของไทยเหมือนกันฉะนั้นการคำนวณดาวในวันนั้นเนี่ยสามารถออกได้ทั้ง3หน่วยงานเลยนะลอตเตอรี่ของธกส.ลอตเตอรี่ของออมสินแล้วก็ลอตเตอรี่ของรัฐบาลนะครับผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับให้วิ่งให้ลูดเลขตัวเดียวคือเลข9นะครับ19ประตูนะครับทั้งทิศเหนือและทิศใต้นะครับในตำแหน่งที่สำคัญที่หวังผลได้คือตำแหน่งทิศใต้ที่ชัวร์ป้าบเลยนะเข้าบ่อยมากๆเลยผมได้เลือกเอาดาวเจ้าเลิกมาเป็นตัวเลขที่หมายมั่นปั้นมือนะครับคือเลข9ในหนังสือ678ที่ทำไปนะครับงวดจริงๆแล้วงวดวันที่16เนี่ยให้เลขทีเด็ดไว้เป็น97นะครับ16กุมภาไม่ผิดนะฮะให้97แต่งวดวันที่1กุมภาออก97ออกตัดหน้าไปก่อนนะคือมาเร็วไปหน่อยฉะนั้นก็เลยมีการปรับแผนนิดนึงจาก97ปรับเป็น98นะฮะหลายคนบอก9 19ออกไปแล้วนะครับ95ออกไปแล้ว97ออกไปแล้วอาจารย์จะมาเหลือ9ตำแหน่งดาวได้ตำแหน่งมีพลังฉะนั้นวางที่ทิศใต้นะครับข้างล่างนะทิศใต้นะครับเป็นเลข9นะครับทิศเหนือข้างบนเลยที่เหนือขึ้นไปข้างบนเนี่ย
ผมได้เลือกมานะครับระหว่างดาว2ดวงโดยปกติจะมีโค้งสุดท้ายแล้วจะเอาดาวไว้2ดวงแล้วก็ไว้เชิงไว้นิดนึงค่อยไปตัดออกโค้งสุดท้ายแต่คราวนี้มันนี่วันที่11แล้วนะครับเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วงั้นสรุปไปเลยนะครับผมได้เลือกดาวที่มีพลังระหว่าง5กับ8เลือกเป็นดาวพระราหูเลข8อยู่ที่ทิศเหนือนะครับเป็นเลข8นะครับได้แล้วนะทิศเหนือเลข8ทิศใต้เลข9เราก็มาจับตัวเลขที่มีพลังใส่เข้าไปนะครับทิศเหนือมี81 85 87นะครับทิศใต้92 93 98นะครับแล้วก็ลูดตัวเดียวนะทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยถ้าลูดเนี่ยวิธีเทคนิคเนี่ยก็สามารถฟังได้นะครับในรายการช่อง2เลขเป็นการให้เทคนิครายวันเลยนะจัดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับก็ลูดไป19ประตูนะครับแล้วก็เอาถ้าทิศเหนือเราลูด19ประตูแล้วเราก็เอา3คู่พวกนี้ไปประกอบอย่างเช่นเอา8เป็นเลขเจาะ81 85 87ถ้าทิศใต้นะก็ลูดไป19ประตูเอา9ลูดไป19ประตูแล้วก็นะครับเอาเลขเจาะนะครับเลขอื่นๆที่เป็นเลขทีเด็ดพวกนี้นำมาประกอบเข้าไปเป็นเลขเจาะนะครับก็จะได้ทั้งเลขลูดและเลขเจาะถ้ามาลูดก็เราก็ถูกรางวัลถ้ามาเจาะเราก็ถูกรางวัลเช่นกันนะครับผมเลือกคู่ที่ผมชอบแล้วเป็นเลขที่มีแนวโน้มซึ่งหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในเลขทีเด็ดคือเลขในกรอบที่เรากองไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น19ไม่ว่าจะเป็น95นะครับอยู่ในช่องทีเด็ดมีโอกาสที่เมื่อวันที่16กุมภาจะมาในช่องทีเด็ดเหมือนกันนะ18นะครับ54นะครับเป็นเลขรถตู้นะครับแล้วก็เป็นอายุย่างด้วยอายุย่างผมนะครับ789ตัดมาได้78 79 97เพิ่งออกไปก็ข้ามไปนะครับ79 78แล้วเลขที่คิดว่ามีโอกาสมาเลขนี้มากพอสมควรในงวดที่16กุมภาคือ98ทีเด็ดนะครับทวน18 54 78 98ส่วนมีเลขตามนะครับเลขตามเนี่ยเป็นรถตู้นะครับรถตู้ยังจำได้นะ6549นะครับ46ออกไปแล้ว49ออกไปแล้ว59 95ออกไปแล้วเหลือ56นะครับเหลือ54เหลือ69ผมเลือกเลข56มาให้เป็นเลขตามนะครับแล้วก็เลข72นะครับถึงแม้จะถูก3ตัว072ไปแล้วแต่เลขท้าย2ตัวยังไม่ออกนะครับ72ยังตามอยู่เลข3ตัวคือ678แล้วก็789อันนี้คือนะครับในงวดวันที่16ที่นำมาฝากนะครับตอนนี้เนี่ยไปอย่างเร็วนิดนึงเพราะว่าหลายท่านดูแล้วก็จะมีผังมีภาพประกอบขออนุญาตไปที่ราศีเลยนะครับราศีที่จะมีโชคนะครับผมเลือกมาให้ทั้งหมด5ราศีนะครับราศีที่จะมีโชค5ราศีที่จะมีโชคราศีแรกนะครับได้แก่ราศีเมษครับราศีเมษพอระวังลัคนาไว้ที่ราศีเมษแล้วนะครับเดินหน้าไป1ช่องนะครับก็จะเป็นภพกระดุมพระภพกระดุมพระนี่คือภพการเงินดาวการเงินก็จะมี6มี8 8คือดาวจร6คือดาวประจําราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับถอยหลังไม่2ช่องนะครับไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับเป็นภพราพะนะครับภพโชคลาภดาวโชคลาภจะมี2ดวงดาวจรคือดาวที่เลข1นะครับดาวประจําราศีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพระหูเลข8เลือกมาแล้วราศีเมษจัดได้มา3ตัวได้ดังนี้6 1 8แยกเป็น1 6 1 8 6 8นะครับก็สวยงามนะยังไม่ออกนะผมว่า6116หรือ1881รวมถึง6886นะครับราศีที่2ได้แก่ราศีพฤษภวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภเดินหน้าไป1ช่องนะครับเราก็จะได้ราศีที่เป็นราศีที่อยู่ในภพกระดุมพระนะครับภพการเงินดาวการเงินก็คือราศีเมถุนนะครับก็คือจะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็ถอยหลังไป2ช่องได้แก่ราศีมีนนะครับทั้งราศีเมถุนกับราศีมีนไม่มีดาวจรเราเลยต้องเอาดาวประจําราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดึงออกมาใช้นะครับดาวประจําราศีหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีเมถุนคือดาวพุธเลข4ของราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสเลข5เราได้มา2ดวงแล้วนะ4 5ตอนนี้มันไม่พอเราต้องการ3ตัวเลขเราก็ไปดึงที่ลัคนาราศีพฤษภนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมี2ตัวด้วยกันนะมี8มี6นะครับแต่ผมเลือกดาวพระราหูมาละกันนะครับเป็นดาวจรนะครับก็ได้มาก็คือ854
ะครับแยกออกมาได้48 48 54 85นะครับถ้าเราเอา6มาเป็น456เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น5665ได้นะครับราศีพฤษภเนี่ยนะครับเราได้854หรือ456ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ผมเลือกมาเป็น854แยกมาได้485485นะครับราศีที่3ได้แก่ราศีพิจิกนะครับเอาลัคนาไปวางไว้ที่ราศีพิจิกเดินหน้าไป1ช่องนะครับพบการเงินพบกระดุมพาของราศีพิจิกก็คือราศีธนูนะครับก็ไม่มีดาวจรเหมือนกันแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีเนี่ยเป็นดาวพฤหัสเลข5ถอยหลังมา2ช่องนะครับก็จะเป็นราศีของราศีพิจิกนะครับถอยหลังมา2ช่องก็คือจะเป็นราศีกันราศีกันไม่มีดาวจรเหมือนกันแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำราศีกันคือดาวพุธเลข4เราได้4 5มาอีก2ตัวเหมือนกันสูตรเดิมเลยนะครับเราราศีพิจิกมีดาวจรเป็นเลข9ดาวจริงๆแล้วก็ยังมีดาวประจำราศีเป็นเลข3เหมือนกันนะครับจะเป็น3 4 5ก็ได้แต่ผมเลือกเลข9ดาวพระเกศมาเป็น9 5 4แยกได้4 5นะครับตรงกับเลขทีเด็ดเลยนะ4 5 5 4 4 9ออกไปแล้ว5 9ออกไปแล้วนะครับลืมนะพิจิกมี9 5 4 4 5 4 9 5 9นะครับราศีที่4รองราศีสุดท้ายได้แก่ราศีมังกรมังกรนี่เป็นราศีที่ดีมากๆเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ผมวางลัคนาในเลขงวดเป็นที่16นี้ด้วยงั้นเลขจะคล้ายๆเลขที่เราจัดมาในเลขหลักของเราเพราะเป็นลัคนาราศีหลักที่เราวางระวังเลขไว้ในรัฐบาลงวดนี้นะครับเดินหน้าไป1ช่องนะครับอย่างในผังที่เคยขึ้นไปพบกระดุมพระนะครับพบการเงินก็จะเป็น1กับ8พบราพะพบโชคลาภจะเป็น3กับ9นะครับผมเลือกมาให้2ชุดละกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นเลขชุดที่สวยผมเลือกมา193นะครับตัด2ตัวได้1393นะครับเพราะว่าเลข93ก็อยู่ในพบราพะนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็198นะครับตัด2ตัวเหลือ18นะครับแล้วก็98นะครับเพราะว่าทำไมถึงไม่ใส่อีกคู่หนึ่งที่หายไปคือ19 19เพิ่งออกไปนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเลขมันจะเยอะก็ตัดเลขที่เพิ่งออกไปแล้วกันมังกรสรุปอีกครั้งหนึ่ง193แยกเป็น1398ขอโทษครับแยกเป็น1393แล้วก็198แยกเป็น18แล้วก็98ราศีสุดท้ายราศีที่5ได้แก่ราศีกุมนะครับวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมนะครับเดินหน้าไป1ช่องพบกระดุมพระพบการเงินจะเป็นเลข5นะครับแล้วก็ถอยหลังมา2ช่องนะครับก็จะเป็นราศีธนูนะครับทั้งมีนทั้งธนูมีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านดาวประจำราศีเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพฤหัสเลข5คราวนี้จะได้เลข5มาตัวเดียวไม่พอแน่นอนนะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูที่ราศีกุมว่ามีเลขอะไร1มีดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวจรแล้วก็ดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเราก็ได้มาแล้วนะครับเลข5แล้วใช่ไหมครับเลข1นะครับเลข8ครบแล้ว3ตัวแยกนะครับ518เราแยกได้เป็น58กับ51นะครับ15ออกไปแล้วงวดก่อนเลยกลับเป็น51แล้วกันนะครับ51 58แล้วก็18นะครับ3คู่ด้วยกันนะครับ3ตัว518แยกออกได้เป็น18นะครับ51 58นะครับครบแล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคนะครับต่อไปเลยนะครับเป็นลอตเตอรี่นะครับที่ผมได้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมซื้อไปทั้งหมดหลายคู่ด้วยกันแต่คู่ที่ผมชอบมากที่สุด5คู่ดังต่อไปนี้นะครับ5เลขดังต่อไปนี้นะครับยังตามอยู่นะครับ18นะครับเป็นช่วงที่เราได้ทำบุญต้นปีเดือนมกราที่ผ่านมาเป็นมหากุศลสำหรับตัวผมเองนะในรอบตั้งแต่เกิดมาเลยนะเพิ่งจะทำบุญการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับจำนวน18ตัวด้วยกันนะครับเคยปีก่อนนั้นถ่าย5ตัวนะครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับจากคราวนี้ยอด 310,000 บาทนะครับที่ร่วมกับสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ร่วมกันนะครับ18นะครับเป็นเลขตามจากเลขของวันที่ไปบวงสรวงพญานาค18 19ธันวารวมถึงต้นปี64เดือนมกราเราได้ร่วมกันถ่ายโคกระบือ18ตัวด้วยกัน52เป็นเลขตามมาหลายงวดแล้วนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงเลขเกี่ยวกับอายุย่างของแฟนผมนะผมคิดว่าเลขจะมาใกล้ๆตัวเนี่ยบางทีก็เลขออกเลขบัญชีบางทีก็ออกเลขเบอร์มือถือนะครับ520 52
ป็นเลข อายุย่างของแฟนผมนะครับแล้วก็054ก็เป็นอายุย่างของตัวผมเองเลขในครอบครัวเนี่ยนะครับมาเล่นกันแล้วกันนะครับเอามาให้กันนะครับก็054นะครับ052 054นะครับแล้วก็54ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่รถตู้จะออกนะครับ65นะครับ6549นะครับ46ไปแล้ว49ไปแล้ว95ไปแล้วเหลือ6556 4554นะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับเป็นคู่หลักนะครับเลขหนังสือที่ผมทำขึ้นนะกะว่าออกมาจะได้ขายหนังสือได้เยอะ678นะทำไปเล่นไปราวเมื่อ2วันก่อนออก3ตัวตรงไม่ต้องกลับเลยนะครับ678นะครับคู่สุดท้ายครับ789เป็นชื่อหนังสือที่เคยทำเมื่อปีก่อนนู้นนะครับมองว่าถ้าเลข6กลับหัวไปเลข9นะไม่มา789ก็มา678ที่สำคัญอยากให้มาเรียงเลยอาจารย์ชาญจะได้ดังเพราะว่าไม่ค่อยมีใครให้เลขเรียงนะเพราะเขาคิดว่ามันคงไม่ออกเรียงหรอกเอา3ตัวให้มาก่อนนะแล้วมาแบบเรียงด้วยมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับฝากลอตเตอรี่ไว้นะครับลอตเตอรี่ผมถูกมา4งวดแล้วนะครับส่วนตัวเลขให้มาเข้า3งวดติดกันหวังใจอย่างยิ่งว่า5คู่นี้จะทำให้ผมได้โม้ได้ว่าถูกลอตเตอรี่เป็นงวดที่5ติดกันนะครับทวนนะครับ0721915 97แล้วอาจจะอยู่ในเนี้ยนะนะครับ789ก็ได้นะครับถูก3ตัวตรงไปเลยนะครับจะได้นำโชคนำลาภมากับท่านผู้ชมที่ติดตามจากลอตเตอรี่ผมนะครับยังไงก็เราได้พูดไปในเรื่องของตัวเลขในผังเลขของผมแล้วซึ่งมีเลขทีเด็ดอยู่4คู่นะสำหรับคนงบน้อย1854นะครับ7898แล้วก็หรือว่าถ้างบน้อยก็ไปที่ลอตเตอรี่ก็ได้1852547889ก็8เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเลขราศีอย่าลืมนะเลขราศีคราวที่แล้วราศีเมษ307ตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะแล้วว่าราศีพฤษภนะครับราศีมีนคราวที่แล้วนะครับก็มีโชคมีลาภหลายคนนะครับราศีธนูก็ถูกบ่อยถูกมา2งวดแล้วฉะนั้นผมคิดว่าเลขน่าจะอยู่ในกลุ่มเลขของ5ราศีที่จะมีโชคนี้นะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเรียกว่ารายการสดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นการให้ตัวเลขในการลงทุนในหุ้นการลงทุนในลอตโต้ฮานอย3รอบนะครับฮานอยพิเศษฮานอย VIP ฮานอยปกตินะครับหรือฮานอยธรรมดาเก่านั่นแหละรวมถึงลาวหรือมาเลย์ด้วยสามารถติดตามรับชมได้นะครับถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ตั้งแต่8โมงนะครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปเสาร์อาทิตย์เราจะคุยถึงตัวเลขรัฐบาลกันที่รายการช่อง2เลขสามารถสแกน QR code ช่องได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นหน้าจอสำหรับท่านที่มีความสะดวกหรือสามารถทำได้ทำเป็นก็ใช้มือถือสแกนนะครับผ่านที่จอคอมพิวเตอร์หรือถ้ามี2เครื่องก็สแกนเอาอีกเครื่องนึงนะครับเปิดนะครับที่ YouTube ที่ดูอยู่แล้วก็เอาเครื่องที่เราเล่นนะครับหรือว่าใช้ไลน์เป็นประจำเนี่ยสแกนนะครับในการที่เราจะเข้าช่อง2ช่องใหม่นะครับบางทีมันเสิร์ชหายากเพราะตอนนี้ช่องใหม่เนี่ยเราเพิ่งเปิดช่องการค้นหาก็อาจจะค้นหายากสักนิดนึงนะครับถ้ามีคนติดตามเยอะๆช่องก็จะอยู่ในอันดับต้นๆหรือมาหาง่ายๆนะครับหรือไม่ก็ถ้ายังสแกนไม่ได้ก็วิธีก็คือเอาแบบดั้งเดิมเลยเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับไปกดที่แว่นขยายแล้วพิมพ์คำว่า Holy Channel ติดกันนะครับภาษาอังกฤษนะครับ Holy Channel ติดกันแล้วก็จะขึ้นนะครับตัวโลโก้ช่องซึ่งเป็นตัว H ภาษาอังกฤษสีส้มขึ้นมาแล้วก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแล้วเราก็จะได้ชมรายการใหม่ๆนะครับที่ผมกับทีมงานอาจารย์หลายๆท่านร่วมกันจัดขึ้นสำหรับท่านที่ต้องการผังฟรีนะครับเพื่อที่จะเข้ากลุ่มฟรีนะครับท่านจะได้ผังตัวเลขรายวันนะครับหุ้นนะครับที่ผมได้นำมาฝากทุกวันลาวฮานอยรวมถึงรัฐบาลด้วยลอตเตอรี่ต่างๆเนี่ยท่านสามารถสแกน QR code เข้าได้ไปเลยนะครับสแกนเข้าไปในกลุ่ม LINE นะครับแล้วก็แจ้งทีมงานแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มผังฟรีนะครับเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายใช้วิธีการสแกน QR code ปุ๊บเราก็จะเข้าไปนะครับบางทีโทรบางคนอาจจะต้องโทรศัพท์ต้องเมมชื่อต้องแอดไลน์กันบางทีแล้วอาจจะไม่มีไลน์ซึ่งกันและกันเนี่ยโทรมันก็หมายเลขมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่ขึ้นไลน์มันก็ไม่ดีดมันก็ไม่เห็นนะครับแต่สแกน QR code นี่จะง่ายนิดนึงหรือไม่ท่านก็สามารถแอดไลน์ไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ
0954815412นะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งของมงคลครับไม่ว่าจะเป็นฝากชื่อนะครับที่เราจะร่วมไหว้องค์พระราหูหรือแม้แต่เราจะขอเข้ากลุ่มผังฟรีเพื่อจะขอตัวเลขทุกๆวันนะครับหรือว่าตัวเลขรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยสามารถโทรไปได้ทั้ง3เบอร์นะครับแล้วก็หรือว่าจะแอดไลน์เลยก็ได้แล้วก็ฝากข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ทางแอดมินว่าขอให้ช่วยดึงเข้ากลุ่มไลน์ผังฟรีด้วยนะครับมี3เบอร์ด้วยกันนะครับ0954815412 0661462286 0661642286ทั้ง3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องใหม่ Holy Channel แล้วก็ช่อง2เลข88นะครับวันนี้นะครับก็กลับมาจัดท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้นะครับติดตามนำตัวเลขผมนะครับไปประกอบการพิจารณาผมขออวยพรนะครับในช่วงของตรุษจีนปีใหม่จีนแล้วก็เลยสืบเนื่องไปถึงวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ไปถึงวันที่16กุมภาวันความหวังแห่งชาติเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีชัยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับแล้วก็มีเขาเรียกสมหวังนะครับในสิ่งที่ท่านหวังไว้นะครับขอให้มีความสำเร็จที่สำคัญอยากให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเป็นวันดีๆนะครับวันตรุษจีนอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับหมดทุกข์หมดโศกแล้วก็ขอให้มั่งมีเงินทองนะครับแล้วก็มีโชคลาภตลอดทั้งปี64เลยนะครับก็ยังไงแล้วฝากท่านผู้ชมติดตามรายการของผมแล้วก็ติดตามอาจารย์ชาญโทลี่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะครับในวันตรุษจีนนะครับซินเชียยู่อี่ซินนี้หัวใช้นะครับสวัสดีปีใหม่จีนนะครับสวัสดีครับHoly Channel ศูนย์รวมหมอดูมากที่สุดในประเทศไทยท่านจะได้พบกับหมอดูชื่อดังมากมายอาทิเช่นอาจารย์ชาญโฮลี่อาจารย์สัมพันธ์กำบังไพอาจารย์น้องหมอดูพาดูอาจารย์นกมหามนสิทธาจารย์อาจารย์ทิพโฮลี่อาจารย์เต้โหนวางจักรอาจารย์อู๋อู่ทองอู่น้ำอาจารย์ปรัชญาโหราจารย์และอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆรู้ลึกรู้จริงแม่นยำHoly Channel